เราเหนื่อยเรายากเราหาเงินหาทองหาข้าวหาของแล้วเอามาทะนุบำรุงสังขารร่างกายของเรานี่ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มทำไมเราบังคับไม่ได้เกิดคันถึงเวลาป่วยไข้มาอย่างนี้เราบังคับเขาไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาไข้ควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่าดูบางอันนี้จังรูปตัวนี้ไม่เที่ยงแล้วเราก็เอาความคิดตัวนี้มาพิจารณาดูไหนทำไมเราที่เลี้ยงดูเขาอยู่ทุกวันทุกวันแล้วเราว่าเที่ยงแล้วทำไมพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเรามากองดูอย่างนี้อ้าวเมื่อถึงคราวที่เขาเจ็บเขาป่วยเราบอกให้หายเขาก็ไม่หายก็ยังเจ็บอยู่ก็แสดงว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วท่านแสดงว่าไม่ใช่ตัวตนเราก็นั่นแหละถ้าเป็นตัวของเราเราก็ต้องบอกว่าอย่าเจ็บเจ็บแล้วเธอก็ต้องหายแต่นี้เจ็บแล้วมันไม่หายเพราะเราบังคับไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสมกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอนิจจังแล้วไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรา